สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้บรรยากาศข่าวสบายๆนะยังคงวนๆอยู่กับเรื่องเดิมๆที่ก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณี ของโผครม.ก็ค่อนข้างนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆยังคงสลับกันในตำแหน่งรองๆกระทรวงหลักๆเนี่ยเหลือปัญหาอยู่อีกประมาณ 1-2 กระทรวงเท่านั้นตามข่าวหุยแต่ว่าถ้าเกิดดูถ้าฟังโผล่ล่าสุดคือตอนนี้มีรายงานอย่างนี้ค่ะว่าโผล่ที่ออกมาถามว่าทำไมทุกคนถึงเชื่อเพราะว่ากันว่านี่เป็นรายชื่อที่ถูกส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเพราะฉะนั้นก็น่าจะค่อนข้างเชื่อได้แต่ว่ากระบวนการที่จะต้องเข้าไปผู้ที่มีชื่อเนี่ยต้องเข้าไปที่ทำเนียบเพื่อไปกรอกประวัติให้ทางสำนักเลขาตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยจริงๆจะเริ่มช่วงสัปดาห์นี้นะครับอันนี้คือเขาเหมือนกับไปเปรยมาว่าเดี๋ยวใครจะต้องเข้าไปบ้างนะให้ messenger ไปส่งได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องไปไม่เป็นข่าวต้องไปกรอกเองไม่ให้ messenger เอาเอกสารแล้วไปส่งที่พักจะได้ไม่ต้องเป็นข่าวเดี๋ยวต้องแบบตอบคำถามไม่แน่ใจเหมือนจะต้องเข้าไปเองนะเพื่อความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็เอกสารให้ครบถ้วนเนี่ยก็วันนี้สื่อค่ะโอเคส่วนหนึ่งก็คือลงแล้วล่ะว่าโผเป็นยังไงน่ะฮะผู้ชายคนนี้เข้ามาได้แต่ละฉบับเนี่ยลงไม่ตรงกันนะก็ใช่ไงคุณโก้แต่ของเราเนี่ยผู้จัดการเราเนี่ยฉีกแนวถูกค่ะคือก็ลงนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่นี้ลงในส่วนโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าเป็นตามนี้จริงคือแบบต้องใหญ่เบอร์ไหนอะคุณก็เอาตรงๆคือผมไม่รู้จักสักท่านขออภัยรู้จักคุณพิมพ์ภัทราคุณไม่รู้จักหรอมาจากประชาธิปัตย์คือก็ไม่ถ้าเทียบชื่อชั้นเนี่ยคนที่มีข่าวว่าจะได้ก่อนหน้าเนี่ยคนกลางเนี่ยจำได้ไหมที่คุยกับคุณเกดอะนี่มาจากพลังประชารัฐว่ากันมาเป็นนายทุนคุณดูนามสกุลดิเราหะพงษ์ชนะครับแต่ว่าลงอยู่ฉบับเดียวเพราะว่ามีรายชื่อเหล่านี้มาเลยไม่ได้เอามาเล่าไงเพราะมีรายชื่อว่าโควต้ารัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณสุชาติไม่น่าได้เป็นแล้วล่ะเขียนโพสต์แบบเต็มที่แล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จับตาดูว่าแบบจะยังอยู่กับพรรคไหมอะไรไหมหรือจะเป็นลักษณะว่าแบบ6เดือนสับที6เดือนสับทีหรือเปล่าแต่ตำแหน่งที่เป็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือรัฐมนตรีกลาโหมนะครับอย่างที่เคยเกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะปรากฏชื่อคนสนิทพลเอกประยุทธ์เป็นจริงๆตำแหน่งนี้เป็นโควต้าเพื่อไทยแต่ว่ากันว่ากันที่พิเศษเอาไว้ให้เพราะคุณขอมาทำไมต้องให้อ่ะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงอ๋อลืมไปวันที่คุณเศรษฐาไปสวัสดีพลเอกประยุทธ์โผมาตามนั้นแล้วก็เลยมีข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสสอีสานฝั่งเพื่อไทยไม่พอใจแล้วก็ล็อบบี้กันใหญ่โตจะให้ใครเป็นเดี๋ยวต้องรอดูสัปดาห์นี้ยังไม่นิ่งนะครับอันนี้คือตำแหน่งหลักๆที่ยังไม่นิ่งแล้วก็อีกตำแหน่งนึงที่ยังตกลงกันอยู่คือรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศตอนแรกมีชื่อของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สามีคุณยิ้มวิสารดีอะค่ะแต่ทีนี้ล่าสุดโพที่ออกมาก็คือว่าเป็นคุณปานปรีที่นั่งรองนายกแล้วจะไปควบรัฐมนตรีต่างประเทศเองคุณก็ครม.คุณเศรษฐาถ้ามาตามโพนะส่วนใหญ่รองนายกอะจะนั่งควบเพราะโควต้ารัฐมนตรีเขาไม่ได้นับเป็นกระทรวงเขานับเป็นคนมีได้ไม่เกิน35คนคือถ้าสมมติรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีด้วยครม.คุณเศรษฐาจะมีกับ50คนนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงเรื่องของครม.กันรวมไปถึงเมื่อสักครู่พี่พิมพ์เปิดหน้าหนึ่งไทยโพสต์แล้วก็งงว่าท่านนี้มาได้ยังไงท่านตกลงเขาจะไม่ยอมเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหมคุณอย่ามาพูดคำนี้ประชาชนไม่ได้เลือกเรามาเป็นฝ่ายค้านขออภัยฉันงงกับมันเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายส่วนกฎหมายอย่าเอาเรื่องการตั้งรัฐบาลมาเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ในสภาโอเคไม่เป็นไรงั้นพูดตรงๆก็คือวันนี้เขาอยากนั่งเขาก็ยังนั่งไม่ได้ใช่แต่ไม่เราทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วเราจะเป็นนายกคนต่อไปถูกต้องเราจะเป็นแคนดิเดตในสมัยต่อไปอันนี้ผมสงสัยมากเลยถ้ารอบหน้า3ผู้มีบารมีกลับมาเนี่ยเขาจะยังได้นั่งอยู่ไม่ได้กลับมาหรอกคดีที่นะลูกป่ายังมีอีก2คนไม่โดนไง112ก็ยังมีนะทั้งคู่โอ้ยอันนั้นอาญาสู้หลายปีแต่ถ้าสมมติว่าติดคุกขึ้นมานะนี่ทำอะไรกันเนี่ยคือไม่หลอกงงกับตรรกะของทางพรรคก้าวไกลค่ะเอามาโยงหมดเลยว่าแบบกว่าตำแหน่งนี้เราจะได้มาจิตใจทำเพื่ออะไรแต่ไม่เป็นไรเมื่อวานคุณพิธาเนี่ยลงพื้นที่ไปที่วัดพระยาสุเรนค่ะไปร่วมงานของเขาเรียกอะไรอ่ะผูก
ใบสีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือของชาวปากกายอของคนกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นต่อครม.ด้วยประเด็นก็คือว่าเขามีงานใหญ่ประจำปีชนเผ่ากะเหรี่ยงผูกข้อไม้ข้อมือคนมาเยอะเขาส่งมาในไลน์หมู่บ้านของรุ่นพี่ที่เธอรู้จักนะเขาแคปมาให้ดูบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดนะคะทำไมถึงติดขนาดนี้พิธามาไงคนเลยเยอะออกข่าวเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วกันเหมือนดาราเลยแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนี้เองเดี๋ยวจะให้เพจลูกเมียนมาเป็นคนพูดครับส่วนเรื่องของคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยววันนี้ญาติจะเข้าเยี่ยมได้แล้วนะส่งรายชื่อกันไปเรียบร้อย10คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วกันว่าเขาจะได้เข้าไปเยี่ยมอะไรกันอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะไม่ได้เห็นภาพข่าวเพราะมันเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเพราะเท่าที่เป็นอยู่ก็โดนด่าหนักพออยู่แล้วโธ่เอาที่สบายใจไม่รู้จะว่าอย่างไรสู้ๆนะคะนะใครสู้ดีอ่ะคุณโก้อาจารย์ชยันชยพรยังโพสต์เลยค่ะว่าเต็มที่กันไปเลยนะแล้วคราวหน้าเลือกตั้งคราวหน้านะเพื่อไทยจะได้รับบทเรียนหนักมากคือลำพังแค่เรื่องว่าแบบมาจับมือกับสิ่งที่ตัวเองเคยตั้งป้อมเอาไว้ครับหนึ่งก็หนักแล้วมาเจอเรื่องคุณทักษิณเข้าไปอีกมันทำให้ผมรู้สึกว่าที่คุยกับหลายคนบอกว่าทางครอบครัวนี้เขาอาจจะวางมืออาจจะเป็นจริงก็ได้นะคือไม่ต้องสนใจอะไรแล้วอยากทำอะไรก็ทำแล้วพักจะเป็นยังไงก็เรื่องของคนเซ็งต่อทำอะไรก็ทำคือหมายถึงทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดนะขณะยังมีอำนาจอย่างนี้เหรอคะเพราะเดี๋ยวถึงเวลาก็เซ็งพักต่อให้คนอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็รวยขนาดที่ว่าถ้าคุณก็เข้าไปในโลก TikTok นะคะจะมีบางคอนเทนต์นะคะที่เจ้าของ account เนี่ยเขาทำเลยว่าเครื่องแต่งกายคนนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยคุณก็เจอนาฬิกาเจออะไรของคุณทักษิณคุณอุ๊งอิงอ่ะคือรวยแบบที่ว่าไม่ต้องเอาอำนาจรัฐมาก็ได้แค่ลำพังธุรกิจของตัวเองในปัจจุบันน่ะนะหรือธุรกิจของคุณทักษิณในปัจจุบันน่ะนะคะที่อยู่ต่างประเทศเออจริงทำทำไมให้เหนื่อยครับแล้วเดี๋ยวท้ายเบรก2พาไปดูผลงานของนักกีฬาไทยด้วยนะครับเป็นสร้างประวัติศาสตร์นะน้องวิวกุลวุฒิเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราสรุปว่าชนะรายการแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับปราบนักกีฬาจากญี่ปุ่นไป2-1เกมเป็นคนแรกในประเภทชายเดี่ยวเดี๋ยวไปไล่เรียงผลงานนี้กันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นพาไปดูโผครม.กันก่อนนะอย่างที่บอกไปว่าแต่ละสำนักลงไม่ตรงกันแล้วก็ยังไม่นิ่งทั้งหมดสักทีเดียวนะครับแต่ความชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นวันนี้เพราะว่าได้ยินว่าเขาจะพยายามเอาให้เร็วกว่ากรอบเวลาที่ก่อนนี้อาจารย์วิษณุเคยเปรยทำลายมาว่า3สัปดาห์เนี่ยอันนั้นช้าไปนะเขาจะเร่งให้จบภายในนี่แหละภายในไม่เกินกลางเดือนกันยายนนะครับมาดูโผที่ออกมาแล้วค่อนข้างจะตรงกันสักนิดหนึ่งนะครับครม.เศรษฐา1เนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกควบคลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็ค่อนข้างกลับไปกลับมาอยู่สำหรับตำแหน่งพาณิชย์นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินตกลงอาจจะไม่ได้ไปทำโคล้านตัวแล้วนะแล้วไปทำอะไรแทนโคล้านสุดไปเป็นรองนายกคุณก็รองนายกตำแหน่งเดียวลอยๆเลยเหรอคะแต่ยังไม่นิ่งเหมือนกันเพราะว่าเกษตรเนี่ยก็เถียงกันอยู่คุณเห็นที่ลายเสื้อเบอร์เบอรี่แม่ผู้หญิงคนซ้ายใช่อันนี้น่าจะแบบเบอร์เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาแล้วอะเพราะว่ามันไม่ใช่กระทรวงหลักด้วยป่ะไม่งั้นภูมิใจไทยเขาจะขอเหรอคุณก็โอเคนี่ค่ะคุณสุดาวันใช่ไหมคะหวังสุภกิจโกศลลูกสาวเสียแป้งมันเสียแป้งมันก็คือคนที่ดูโควต้าให้ทางพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนเสื้อแดงนี่หมอมิ้งคุณมิ้งหมอมิ้งเลขาครม.ใช่ไหมว่าที่เลขานายกเลยเป็นคนที่แบบส่งมาดูแลมีคนฝากฝังให้ส่งมาช่วยดูแลคุณเศรษฐาที่สูงดีนะคุณก็เนาะ190กว่าคุณก็เห็นภาพที่คุณเศรษฐาไปที่ภูเก็ตตอนกลางคืนไหมคะเห็นตอนไปภูเก็ตแต่ไม่เห็นตอนที่ไปกลางคืนโอ้ชาวบ้านอ่ะคือถ้าเป็นเด็ดพี่ก็เด็ดมาด้วยจ้าเด็ดมาในฐานะอะไรอะคะอันนี้น่าจะประภาพพี่ไปที่ภูเก็ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อันเนี้ยอยู่ที่สนามบินก่อนใช่ไหมคะครับคือมีคนส่งคลิปมาให้ดูคุณเศรษฐาเข้าหาประชาชนไม่เป็นจริงๆนะคุณโก้อาจจะด้วยความที่เป็นนักธุรกิจมาโดยตลอดใช่ไหมเดี๋ยวต้องขยายความก่อนเข้าหาไม่เป็นคือยังไงคือหมายถึงว่าชาวบ้านนะบอกท่านนายกค่ะคุณเศรษฐาหันไปมองหน้านะไม่ได้แบบก็ยิ้มแย่ๆแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปเลยอ่ะครับถ้าเป็นคนอื่นอ่ะต้องเล่นเป็นเข้าไปหาไปจับมือทักทายหลายภาพก่อนหน้านี้เขาก็โอเคอยู่นะอาจจะเป็นแค่บางช็อตบางพู้บางจังหวะหรือเปล่าคลิปนั้นไม่โอเคจนแบบ
แต่ว่าเขาจะลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกสัปดาห์ในช่วงนี้หลักๆเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเพราะว่าง่ายที่สุดไวที่สุดถูกต้องค่ะก็ได้ยินว่าเดี๋ยวจะไปขอนแก่นค่ะนะครับก็เป็นอะไรที่หลายคนก็ชื่นชมเพราะว่าตรงจุดเพราะตอนนี้เราต้องพึ่งการท่องเที่ยวเพราะการส่งออกเราก็ตกแล้วก็เศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีแล้วนักท่องเที่ยวก็ทยอยกลับมามากขึ้นเนาะเดี๋ยวส่งภาพให้ดูคือก็เวอร์นิดนึงหน้าใหญ่ๆนึงอะไรเงี้ยคุณเศรษฐาจะต้องปรับภาพลักษณ์จากความเป็นนักธุรกิจอ่ะมันต้องมีความเป็นนักการเมืองประมาณ 60% แต่งานยังต้องทำนะครับอ๋อเดี๋ยวพี่เขาอยู่ใต้ไงคุณก็ฐานะเจ้าของพื้นที่ป่ะหรือยังไงอ่ะไม่แน่ใจอ่ะไล่เรียงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับโผล่ล่าสุดยังเป็นแค่รองนายกไม่ได้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีนะค่ะคุณปานปรีพหิทธานุกรครับรองนายกคุณพงษ์เพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีสำนักคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีสำนักนะครับคุณหมอชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขอันนี้ก็ค่อนข้างนิ่งมานานแล้วคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรี DES นะครับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมอันนี้หักกับภูมิใจไทยมานะคุณสุดาวันหวังสุภสกิจโกศลที่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านขวาที่ยืนอยู่ข้างๆท่านนายกเนี่ยนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุทินคลังแสงอันนี้ก็ว่ากันว่ายังไม่จบซะทีเดียวเพราะว่าไปภูมิใจไทยเนี่ยดึงศึกษาธิการไปคุณสุทินก็เลยต้องมาอยู่รัฐมนตรีวัฒนธรรมหรือไม่อย่างใดมันก็แปลกๆเนาะถ้าเทียบกันระหว่างศึกษากระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณในการจัดสรรเยอะที่สุดนะคะคือเงินเดือนครูซะเยอะใช่ใช่ใช่นี่แหละชื่อนี้ที่เป็นประเด็นอยู่พลเอกณัฐพลนาคพานิชนะครับรัฐมนตรีกลาโหมนะท่านนี้ก็เป็นโควต้าคุณขอมาแล้วก็ตำแหน่งเขาคือเลขาสมช.ใช่ไหมใช่ใช่เป็นมือขวาลุงตู่เป็นคนที่เป็นเอาตรงๆคือผู้บัญชาการสถานการณ์ช่วงโควิดเดี๋ยวนะคะแล้ววันนั้นน่ะข่าวออกมาดิฉันฟังเองเลยว่าท่านบอกไม่จริงท่านปฏิเสธแต่ถ้าวันนั้นส่วนวันนั้นเนาะใช่ okay. แต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ากระแสในเพื่อไทยยังกระเพื่อมอยู่เพราะว่าเห็นชื่อแล้วหลายคนบอกไม่โอเคคนแสดงจะโอเคหรืออะไรอย่างใดเพราะเนี่ยคนตัวแทนลุงตู่เลยว่ากันอย่างนั้นนะค่ะคุณเกรียงกันตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังส่วนต่างประเทศเนี่ยยังไม่ลงตัวถ้าตามรายงานข่าวบอกว่าคุณปานปรีจะมานั่งเองคุณโก้คุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชคือใครอดีตหัวหน้าพรรคไทยอะไรนะที่โดนยุบไปอ่ะไทยรักษาชาติใช่ที่ไปอัญเชิญทูลกระหม่อมมานั้นน่ะจนมีเรื่องมีราวกว่านั้นน่ะครับลูกไม่ใช่ลูกสาวลูกชายคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชกับคุณระเบียบรัตน์แล้วก็คุณจำได้ไหมรายการเราไหมหรือที่ฉันไปรายการอื่นก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่านี่เป็นหนึ่งในสองติ้งแทงของคุณอิงคนหนึ่งคือคุณคณาพจน์จมฤทธิ์อ่ะครับประกบคุณเศรษฐาคือมันก็ทำให้เห็นว่าคุณอิงอ่ะเชียร์คุณเศรษฐานะครับคือด้วยความที่คุณเศรษฐาหัวเดียวกระเทียมรีบในพักยังคงยืนยันคำนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ส่งมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนของฝั่งเนี่ยคุณอะไรคุณยิ่งรักเพราะว่าก็สนิทกันใช่ไหมคะอย่างหมอมิ้งอย่างเงี้ยก็คนน่าจะเป็นรายการคุณขอมาก็ต้องช่วยอ่ะเพราะว่าดูเจ้าตัวก็น่าจะแบบมีความเป็นตัวของตัวเองก็ยังสูงมากนะคะครับมาดูทางฝั่งภูมิใจไทยกันบ้างนะครับตำแหน่งครม.ตามโผที่ออกมานะคุณวิทินชาวตระกูลอันนี้ก็นิ่งและรองนายกมหาดไทยอันนี้ค่อนไม่น่าพลิกแล้วล่ะคุณชาดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอยากเห็นบทบาทอยู่เหมือนกันคุณโก้ทุกครั้งที่มีเปิดปฏิบัติการขนอาวุธทั้งหลายเนี่ยจะเย็นก่อนไม่ใช่บ้านคุณชาดาได้รับเกียรติทุกครั้งนะใช่ใช่เจ้าตัวแจงได้หมดนะครั้งนี้เราขึ้นคุมเองเลยนะอีกคนหนึ่งก็มาจากภูมิใจไทยเหมือนกันคุณทรงศักดิ์ทองศรีช่วยมหาดไทยนะครับเหมือนกับยกกระทรวงนี้ให้ภูมิใจไทยไปเลยคุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่นั่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตลอดนะคะสมัยลุงตู่ก็นั่งนะคะแต่ชื่อเนี้ยค่อนข้างแปลกอยู่เหมือนกันพลตระเอกเพิ่มพูนชิดชอบน้องคุณเนวินตามโผจะไปนั่งศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการก็เลยฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคนนี้ใครรู้ไหมคะคนนี้ได้รับการสมนาคุณเพราะว่าการจันทบุรีได้ส.ส.มาห้าที่นั่งคุณโก้จำได้ป่ะที่เล่าคุณโก้ฟังว่าที่ฉันพาแม่ไปเที่ยวตอนช่วงเทศกาลอ่ะแล้วที่เนี่ยเขาขึ้นป้ายคุณอุ๊งอิงตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่สงกรานต์แล้วก็บอกว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยเพื่อไทยยังคงเหนียวแน่นอยู่แต่สุดท้ายภูมิใจไทยเข้าวินเออนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอันนี้ก็โอ้โหมาแรงแซงโค้งอยู่เหมือนกันนะคือมันต้องสมน้ำสมเนื้อกันเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนดูท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ทำผลงานได้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะแลกกระทรวงกันภูมิใจไทยเขาก็ไม่ยอมหลายๆกระทรวงอยู่อีกกระทรวงหนึ่งที่ตอนแรกได้ยินว่าจะเป็นเพื่อไทยแต่สุดท้ายมาอยู่ภูมิใจไทยก็คืออวนะครับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมคุณสุภมาศอิสระภักดีนะตอนแรกเป็นชื่อคุณอิ่มเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มาเป็นภูมิใจไทยแทนแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณณพินทรศรีสัพพานตรีช่วยพันนิดนะครับไปดูพลังประชารัฐกันบ้างอันนี้ก็นิ่งแล้วนะหรอพลตรีพัชรวัฒน์วงสุวรรณอันนี้นิ่งแน่ๆไม่มีใครไปยุ่งรองนายกควบกระทรวงทรัพย์นะครับอีกอันนึงเนี่ยน่าสนใจร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหลายคนแซวว่าคุณธรรมนัสมานั่งกระทรวงเกษตรเนี่ยคุณสมศักดิ์ไม่อกแตกตายรัฐมนตรีช่วยอ่ะเพื่อมานั่งว่าการเลยคุณสันติพร้อมมากเอ้ยพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับแล้วก็คุณไผ่ลิกใช่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อ่ะใช่ขึ้นแท่นมากๆตามข่าวก็คือพลังประชารัฐอาจจะเทวิกป้อมไปแล้วนะก็ว่ากันไปไม่เทแต่ออกหน้าไม่ได้ใช้คำนี้ไม่เทถ้าเทจะเอาคุณพัชรวาทมาเหรอคุณโก้ก็มาคุณสนธิบอกเลยว่าน้องก็เทพี่ให้วางมือไม่หรอกไม่หรอกบังคับแต่เขาก็คงคุยกันบังคับแหละรวมไทยสร้างชาติค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับในตำแหน่งพลังงานนะคุณพีรพันธ์สายดีรัฐวิภาครองนายกควบพลังงานหม่อมหลวงชโยธิตกฤษดากรเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างนิ่งแล้วหรออุตสาหกรรมไม่งั้นวันนี้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการลงอยู่ฉบับเดียวแต่โผล่ที่ออกมาวันนี้ฉันฟังช่อง3มาเมื่อเช้าฉันเชื่อช่อง3พิมพ์ภัทราจ้ะขอเรียกคุณผู้ชมนะคะทุกอย่างนี้แล้วว่าสังคมยอมรับเหรอจริงๆถามฉันหรอถ้าเทียบกับหม่อมหลวงชโยธิตอ่ะก็ถึงได้บอกไงคือวันนี้ช่อง3อ่ะลงข่าวเมื่อเช้าอ่านเมื่อเช้าอะค่ะแล้วก็มาประจบเหมาะกับผู้จัดการเราเนี่ยลงข่าวไว้ของคุณก็ยังเป็นหม่อมหลวงชโยธิตใช่ไหมคะแต่ว่าตามโผที่มาใหม่นี่ก็คือคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลจะเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอันนั้นผู้จัดการรายวันอันนี้ผู้จัดการออนไลน์ตอน2 ทุ่มเชื่อใครดี2 ทุ่มไม่คุยกันก่อนละจ้าแต่ว่าเมื่อเช้าฟังช่อง3เนี่ยนะคะเขาอันไม่ได้เชื่ออะไรนะแต่คือแค่บอกว่าโอเคมันมีความเป็นไปได้แล้วใครอีกพลังประชาคุณกฤษดาจีนาวิจารณะรัฐมนตรีช่วยคลังโอเคแล้วก็คุณอนุชานาคาสารัฐมนตรีช่วยเกษตรไม่ปรากฏชื่ออีก2 คนนี้นะแต่ถ้าในโผเนี้ยน่าจะได้มาจากเขาว่ากันว่าถามว่าโผที่ผู้จัดการหน้าของเราเนี่ยไปเอามาเนี่ยว่ากันว่าเป็นรายชื่อที่ถูกส่งไปให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไงถ้าในเนี้ยเป็นคุณก็หมดยังหมดแล้วของรวมไทยสร้างชาติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในนี้ใช่ไหมคะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลเนี่ยส.ส.นครศรีธรรมราชจะไปนั่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนกลางคุณพิชชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะส.ส.บัญชีรายชื่อจะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยพลังงานถ้าเป็นคนนี้ที่ฉันไม่แปลกใจนะคนนี้เป็นสายในทุนตั้งแต่สมัยพลังประชารัฐจะเอาทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยพลังงานเดี๋ยวเล่าให้ฟัง แล้วก็อีกคนนึงว้าวอันนี้รายชื่อแบบแหกทางโค้งมามากเลยคุณจักรพงษ์แสงมณีจะไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าพลังรวมไทยสร้างชาติจะได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีชื่อคุณพวงเพชรชุลละเอียดมาโดยตลอดเพราะว่าเจ๊แจ๋นพวงเพชรเนี่ยเป็นคนที่จัดการกับสื่อเป็นคนที่แบบจัดการสื่อได้คุณก็คือถึงแม้ว่าณปัจจุบันสื่อออนไลน์จะครองตลาดก็ตามแต่สื่อที่รัฐดูแลอยู่ก็จะเป็นต้องมีคนของเพื่อไทยไปดูจะปล่อยมาให้พลังประชารัฐหรือเอ้ยขออภัยรวมไทยสร้างชาติหรือครับส่วนอีก2 พรรคอันนี้ก็ไม่น่าพลิกแล้วนะครับชาติไทยพัฒนาเนี่ยคุณวราวุฒินันตรีพม.นะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ประชาชาติพันตรีทวีสอดส่องนิ่งมาตลอดนันตรียุติธรรมนะครับยังไม่จบยังคงมีแรงกระเพื่อมวัน2 วันนี้ถ้าในเนี้ยเอายิ่งกว่านั้นไหมในกรุงเทพธุรกิจมหาดไทยเนี่ยคุณพิมพ์ภัทราไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะยังไม่นิ่งคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าฟังหูไว้หูกันแล้วกันส่วนใหญ่ที่โอเคแล้วจะเป็นกระทรวงหลักๆตัวบิ๊กเนมและยุติธรรมส่วนหลังจากที่มีชื่อปรากฏมาเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะทั้งพอใจและไม่พอใจนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยว่ากันว่าสสกวนอีสานของทางคุณ
ของทางพรรคเพื่อไทยนะคะไม่พอใจค่ะที่ยกเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับทางพรรคพลังประชารัฐนะคะผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้นะคะว่าส.ส.อีสานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการจับกลุ่มพูดคุยกันค่ะทั้งทางโทรศัพท์ส่วนตัวแล้วก็ทางกลุ่มลายย่อยลายส่วนตัวค่ะทำนองที่ว่าเอาเก้าอี้ดีๆไปประเคนให้พรรคร่วมเยอะไปหรือเปล่าเราน่าจะได้พรรคที่น่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีที่ดีกว่านี้เช่นไม่เห็นด้วยเลยที่จะให้คุณสุทินคลังแสงไปนั่งเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมจากเดิมเนี่ยมีข่าวว่าจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาเพราะกระทรวงเล็กลงกว่าเดิมมากทั้งนี้คุณสุทินน่ะอยู่กับพรรคมาโดยตลอดนะตั้งแต่เลือกตั้งปี44รอบที่ผ่านมาก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านได้ดีหรือการที่เพื่อไทยยอมให้โควต้ากระทรวงเกษตรกับพลังประชารัฐทั้งที่เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกทั้งสมาชิกวุฒิสภาสายบิ๊กป้อมก็ไม่ได้มาโหวตนับหนุนคุณเศรษฐานะทำไมต้องเอาเก้าอี้กระทรวงใหญ่ไปประเคนให้เขาขนาดนี้ด้วยมีรายงานว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะ29สิงหาคมส.ส.อีสานบางส่วนเนี่ยนัดกันแล้วว่าจะไปหารือกันในที่ประชุมส.ส.อีสานของพรรครวมถึง29คือปกติเขาจะประชุมกันทุกวันอังคารใช่ไหมคะพรรคการเมืองอ่ะเนี่ยเดี๋ยว29เนี่ยเขาจะเอาปัญหาเนี่ยไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยหลังจากมีข่าวออกมาค่ะคุณธีรชัยแสนแก้วมือปราบประธานหมูกระทะส.ส.อุดรพรรคเพื่อไทยบอกว่าอย่างนี้นะคะกระแสข่าวที่ออกมายอมรับแล้วค่ะว่ามีความเคลื่อนไหวของส.ส.อีสานจริงไม่ค่อยโอเคกับโผครม.ที่ออกมาโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยอะค่ะเพราะส.ส.เพื่อไทยเห็นว่าอ้าวก็เราเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพักควรจะได้ดูกระทรวงใหญ่สิโดยเฉพาะส.ส.ต่างจังหวัดส.ส.รากหญ้าอันนี้เขาพูดเองนะคะอยากให้พักดูแลกระทรวงเกษตรเพราะถ้าได้ดูกระทรวงเกษตร จะทำงานได้เยอะขึ้นและคนที่ส.ส.เห็นว่าควรจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรคือนายสมศักดิ์เทพสุทินไอ้ที่เขาอยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับลุงมา4ปีที่แล้วไม่นับนะพออยู่นี่ปุ๊บเราดับหนุนคุณสมศักดิ์ทันทีเลยส.ส.เขาคิดว่าเราเป็นพรรคใหญ่แต่เราเสียกระทรวงใหญ่กระทรวงหลักให้พรรคอื่นไปหมดเลยอ่ะเขาก็น้อยใจไงหลายคนมาจากฐานเสียงรากหญ้าพอเป็นแบบนี้มันอาจจะหาเสียงลำบากพูดตามตรงผมนี่ก็เสียความรู้สึกนะถ้าพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับเราสูญเสียอะไรไปอ่ะก่อนหน้านี้เราเสียมหาดไทยไปแล้วนะนั่นก็เจ็บช้ำแล้วนะเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรมันควรจะต้องอยู่กับเราสิเพราะเราจะได้ทำงานกับพี่น้องประชาชนได้เชื่อว่าถ้าเพื่อไทยไม่ได้ดูแลจริงๆขอให้พรรคร่วมที่ได้ดูกระทรวงเกษตรฟังเสียงพี่น้องประชาชนและฟังเสียงส.ส.ด้วยกันเองและพรรคร่วมต้องคุยกันนะแต่ส.ส.เขาก็ไม่มั่นใจว่าจะฟังเขาหรือเปล่าเราก็ได้แต่เห็นใจแกนนำที่ไปจัดตั้งทั้งคุณภูมิธรรมหรือใครก็ตามอะค่ะเพราะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราการเจรจาต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ได้มาเล่าให้เราฟังทั้งหมดนอกจากนี้ยอมรับแล้วค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะส.ส. อีสานนะคะที่อยากจะให้กระทรวงเกษตรอยู่กับเพื่อไทยแต่หากไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อยากให้คุยกันเพราะยังไงนายกก็มาจากพรรคเพื่อไทยการประชุมส.ส.วันอังคารเนี่ยเดี๋ยวส.ส. อีสานเขาจะคุยกันนะคะคือเขาติดใจมากคือคุณสุทินคลังแสงอ่ะครับคือด้วยความที่ควรจะได้กระทรวงและตัวคุณสุทินเขาอยากได้กระทรวงศึกษาอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ไปเจรจากันยังไงมีข้อต่อรองกันยังไงข่าวออกมาว่าจะให้เขาไปอยู่วัฒนธรรมหรอจัดระเบียบหน่อยไหมอ่ะอันเนี้ยความรู้สึกมันเกิดนะถากรัฐบาลบริหารดีบาลานซ์อำนาจเช่นให้คนของพรรคไปเป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงใหญ่ๆอันเนี้ยมันก็ช่วยบาลานซ์ความรู้สึกได้คุณโก้ครับในฐานะอดีตนายกสมาคมไร่อ้อยคุณธีรชัยเนี่ยนะแกประสานงานไปยังเครือข่ายองค์กรหลักค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะ10โมงชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ 1,000 ถึง 2,000 คนรถติดอีกแล้วหรอดิฉันต้องไปทำงานแถวนั้นนะครับโอเคมาเช้าแล้วบ่ายๆกลับนะเขาจะไปที่พรรคเพื่อไทยไปให้กำลังใจเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะให้กำลังใจไม่ต้องมาเป็นพันคนก็ได้นะมันแสดงพลังไงมากดดันนะเธอรถน้ำตีดักคุณธีรชัยรีบไปรีบกลับนะครับอย่างที่บอกไปมีหลายกระทรวงที่ยังไม่นิ่งนอกจากเกษตรแล้วก็มีต่างประเทศแล้วก็กลาโหมนะครับอย่างต่างประเทศเองเนี่ยอาจสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นคุณปานปรีไปควบหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกมีอะไรค่ะแค่ว่าคุณปานปรีนั่งนายกแล้วก็ไปนั่งรองนายกนั่ง
นั่งรองนายกแล้วก็ไปดูงานไปคุมงานสายใหญ่คุมต่างประเทศเอาคุมต่างประเทศเศรษฐกิจก่อนแล้วก็คุมต่างประเทศล่าสุดไม่จ้ะจะนั่งควบเลยจ้ะสองควบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็มีชื่อคุณจักรพงษ์แสงมณีมาช่วยว่าการขณะเดียวกันเนี่ยกลาโหมก็เป็นประเด็นมากๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปส.ส.อีสานเพื่อไทยก็ไม่โอเคแล้วก็กระแสว่าทางฝั่งคนเสื้อแดงก็ไม่โอเคกับชื่อของนายทหารที่มานะครับเบื้องต้นจะมีการหารือกันจะขอให้ดึงกลับมาให้พรรคเพื่อไทยนั่งเองนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เขาจะคุยกันจบไม่จบอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางนะครับหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันหนึ่งในนั้นคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นนักวิชาการอิสระอยู่นะครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับการตั้งครม.เศรษฐา1บอกว่าเสียมหาดไทยค้าขายโคตรขาดทุนน่าจะเป็นครั้งแรกที่พรรคแกนนำที่มี141เสียงยอมยกมหาดไทยให้พรรครองที่มี71เสียงเพื่อแลกคมนาคมแถมคนอยากได้คมนาคมไม่ใช่เนื้อแท้ของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นนักการเมืองที่เพิ่งย้ายกลับมาจากพลังประชารัฐเห็นไหมล่ะก็เขาก็นั่งกระทรวงนี้มาแต่ไหนตรายนะคุณสุริยะเนี่ยปัดโทษ คุณสมศักดิ์ระบุว่ามหาดไทยที่หลุดมือเนี่ยเสียโอกาสอะไรบ้าง1การบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมดเพราะมหาดไทยบังคับบัญชาผู้ว่าจังหวัดทั่วประเทศผู้ว่าเป็นผู้นำและกำกับหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวง2บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพราะมหาดไทยในอำเภอเนี่ยกำกับดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ3มหาดไทยยังกำกับดูแลรัฐกิจที่สำคัญเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคการประปานครหลวงการประปาภูมิภาค4มหาดไทยมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอบจ.เทศบาลอบต.กทม.พัทยาโดยการมอบหมายจากกกต.แล้วก็5สูญเสียโอกาสในการเป็นผู้ผลักดันนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายหลักที่โดดเด่นและสำคัญค้าขายขาดทุนป่านนี้พี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยยังอยากคุมกระทรวงพาณิชย์หรือไม่อย่างใดนะครับก็ตั้งคำถามกลับไปนะแต่หลายคนก็บอกว่าก็มีข่าวด้วยซ้ำว่าเผื่อไทยภูมิใจไทยสุดท้ายก็อาจจะควบรวมเป็นพวกเดียวกันหรือไม่อย่างใดว่ากันไปถ้าจะสู้กันในสมัยหน้าเลือกตั้งสมัยหน้าใช่ไหมคะครับเอาพูดถึงเรื่องตั้งสั้นๆผมต้องไปลงคะแนนเสียงเทศบาลเดือนหน้านะเนี่ยกันยายนนายกเทศบาลก็งงๆอยู่เหมือนกันว่ายังมีให้เลือกมีจดหมายเพิ่งมาเลยเขาหาเสียงกันละวันก่อนของก้าวไกลนี่ขึ้นภาพคู่คุณธนาธรเลยเดี๋ยวนะอันนี้หรอนายกเทศบาลกับอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้จักเหมือนกันยังงงๆอยู่เดี๋ยวไปดูในตู้จดหมายที่บ้านบ้างซ่อมเหรอคะหรือยังไงคะไม่แน่ใจเลยครับไม่ได้ตามเลยมันสภาเทศบาลอ่ะขออภัยจริงๆไม่ได้ตามเลยอ่ะส่วนคนนี้ดีกว่าอดิศรเพียงเกตร่ายกลอนอีกแล้วค่ะเผยแพร่คลิปบน Twitter คืออันเนี้ยคุณเจี๊ยบอมรัตน์ไงแกบอกว่าแกจะตามด่าทุกโพสเลยเหนื่อยแกก็จะพักหายแต่เหมือนโพสนี้แกลบไปแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คก่อนมีคนบอกว่าแกเอาออกไปแล้วลบแล้วคุณเจี๊ยบเราต้องกล้าแกบอกว่าแกจะด่าทุกวันนึกได้ตอนไหนก็จะด่าเหนื่อยก็จะพักแต่ผมว่าคุณเจี๊ยบทำไปเถอะเพราะว่าคนก็เข้าใจจุดยืนอะไรคุณเจี๊ยบอยู่ไม่หรอกเพราะเดี๋ยวรองปฏิพัฒน์ก็จะแบบก็จะอยู่เลยก็จะอยู่แล้วก็เขาไม่เอาผู้นำฝ่ายค้านมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ประชาชนเลือกลงมาตะกะพรรคเขาว่าอย่างนี้อดิศรเพียงเกนะคะเนี่ยไปเห็นโพสต์ของคุณเจี๊ยบเนี่ยแกแคปไว้ทันไงแกก็เลยร่ายก่อนนะคะตามหาผู้นำฝ่ายค้านในสภามองหาเห็นอยู่แต่เหลียวไม่เห็นมองก้าวไกลก็ไกลเกินจะมาเป็นประชาธิปัตย์ก็ยากเย็นเป็นผู้นำเฮ้อในคลิปอ่ะคุณอดิศรน่ะอ่านบทกลอนดังกล่าวแล้วก็บอกด้วยว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกำหนดเอาไว้นะคะในรัฐธรรมนูญว่าเป็นประมุขหรือผู้นำของสมาชิกที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลและกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ต่างๆรวมถึงเงินประจำตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านด้วยซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลยืนยันว่าไม่ต้องการตำแหน่งนี้เพราะประชาชนเลือกมาเป็นนายกเชื่อว่าปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานคนที่1รองประธานสภาคนที่1จะไม่ลาออกมั่นใจทำงานเต็มที่และสร้างสรรค์ส่วนบทบาทของก้าวไกลหลังจากนี้จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทำงานฝ่ายค้านแบบรูทีนเพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเชิงรุกแบบ4ปีที่ผ่านมาป่ะอันนั้นคือซ้อมไงฝึกงานอ๋อเหรอ
คุณโก้ เอาหน้า มันต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งนะเพราะเพื่อไทยอ่ะเขาไม่ชินกับบทบาทการเป็นฝ่ายค้านหรอกเกือบ10ปีที่แบบโดนแช่แข็งมาโดนดองมาเขาฝึกงานมาแล้ว4ปีแล้วก็กำลังใจล้นหลามในโซเชียลเลยนะก็ตอนนั้นอยู่กับเพื่อไทยไงตอนนี้แบบได้โอกาสเป็นพระเอกแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเพื่อไทยเขาถนัดบทการบริหารประเทศแล้วก็ถนัดยังไงก็ไม่รู้ว่ามีรัฐมนตรีที่ติดคุกมากที่สุดแล้วว่าคุณโก้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาครั้งนี้อันนี้ที่ฉันวิเคราะห์เองนะคะอะไรที่อยากทำคนจะทำเต็มที่มากนะฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลอย่างประชาธิปัตย์หรือใครก็ตามก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นด้วยสรุปคือประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแล้วมันจะไม่เป็นได้ไงกี่คนคุณลาแม่ประกาศและโฆษกพรรคอ่ะกี่คนไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยอ่ะเธอมติพรรคก็คืออะไรก็ไม่รู้เราเป็นเสียงข้างมากกรรมการบริหารพรรคก็อยู่ตรงนี้ใครกันน่าจะโดนจะขับไม่ขับยังตกลงกันไม่ได้เลยนะสงสารไม่รู้ให้กำลังใจพรรคก้าวไกลกับพรรคอะไรอีกพรรคนึงนะพรรคคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยดีกว่าแล้วก็พรรคเป็นธรรมอีกพรรคนึงขอให้เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งค่ะครับแต่คุณพิธาเองเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี้ยเขาไปลงพื้นที่ที่ปากากยอใช่ไหมคะวัดพญาสุเรนอันนี้เอามาให้ฟังก่อนเพราะว่าหลังจากที่ไปร่วมกิจกรรมปุ๊บเนี่ยนักข่าวไปถามไงคะถามว่าเห็นหน้าเห็นตาครม.ชุดใหม่หรือยังเป็นยังไงคะเหมือนเป็นกิมมิคคุณพิธาไปแล้วอ่ะชอบให้สัมภาษณ์ตอนที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็ชะโงกหัวออกมาสัมภาษณ์อยู่ข้างนอกคนมันเยอะไงแล้วคนมันเบียดกันดังเลยเนาะต้องเข้าไปนั่งอยู่ข้างในมันสะดวกกว่านี่คือกำลังจะกลับแล้วนักข่าวก็ให้โบกรถใช่ไปล้อมรถอ่ะคุณนี่แหละล้อมรถที่แท้ทรูคุณพิธาบอกว่าทั้งให้กำลังใจแล้วก็กังวลในหลายๆเรื่องนะคะเนี่ยคุณจะไม่เข้าไปได้ยังไงคนแบบเยอะมากก็ทั้งให้กำลังใจแล้วก็กังวลใจในหลายๆเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ก้าวไกลจะทำทั้งกระจายอำนาจความเท่าเทียมปฏิรูปกองทัพเพื่อไทยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้และก้าวไกลเตรียมจะผลักดันส่วนครม.ก็ให้กำลังใจและหวังว่าจะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งและสัญญาประชาคมที่ยึดโยงประชาชนไว้ก็ขอให้ทำให้สำเร็จด้วยเอาลดการยกเลิกการเกณฑ์ทหารล่ะอันนี้นักข่าวตะโกนถามไปนะคะจะเกิดขึ้นจริงไหมหากพลเอกณัฐพลนาคพานิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพิธาบอกต้องให้โอกาสดูก่อนแต่ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สังคมและประชาชนต้องการเพื่อให้กองทัพทันสมัยสามารถดูแลพลทหารอย่างมีสิทธิมนุษยชนให้มีการตอบแทนที่เหมาะสมตนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพสังคมและประเทศชาติมากที่สุดครับแต่บรรดาด้อมของกองเชียร์คุณพิธานะไม่หือไม่อือเลยนะเพราะว่าเขาตามศิลปินเกาหลีใช่ไหมคะครับศิลปินเกาหลีอ่ะไม่มีใครอยากละงานแล้วไปเข้ากองทัพหรอกแต่ในเมื่อมันเป็นกฎหมายแล้วเขาก็ไม่เคยออกมาเรียกร้องและคนที่ปฏิเสธหรือทำวิธีไหนก็ได้ที่ไม่เข้าร่วมกองทัพนะคุณโก้สังคมเขาจะประณามแล้วจะไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดถ้าคุณเป็นนักร้องเป็นไอดอลมีให้เห็นแล้วนะคะนักร้องบางคนน่ะดังนะคุณโก้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันดิฉันก็ชอบเขานะยิ่งเป็นรายการวาไรตี้ดังเลยแหละปรากฏมีข่าวว่าเจ้าตัวน่ะใช้วิธีการเพื่อที่จะต้องไม่ไปเกณฑ์ทหารเพื่อที่จะต้องไม่ไปเกณฑ์ทหารแฟนคลับจากที่รักๆนะครับสาบส่งเลยอ่ะโอกาสจะกลับเข้าไปในวงการนี่ถือว่ายากมากครับพี่ชายคนโตผมเคยไปเรียนที่เกาหลีนะหลายปีแล้วล่ะแต่เขาก็บอกว่าคือคนเกาหลีเขาถูกปลูกฝังแล้วเขาก็เหมือนกับจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าสถานการณ์ของที่นั่นเขายังถือว่าอยู่ในสภาวะสงครามนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไงมันเป็นแค่การพักรบเท่านั้นนะไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าประเทศเขามีสันติภาพสงบแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่คนในสังคมเขารับรู้มันเลยเหมือนเป็นหน้าที่แม้กระทั่งศิลปินระดับโลกอย่างใครนะอย่างเรนอย่างเงี้ยก็ต้องไปเกณฑ์นะแม้จะเกณฑ์แป๊บเดียวก็ตามแต่ก็ต้องไปเกณฑ์หรือซนฮึงมินค่ะซนฮึงมินน่ะอายุเขาถึงคือผ่อนผันได้เต็มที่สูงสุดคือไม่เกิน31ปีทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องเกณฑ์ทหารคุณต้องแบบมีผลงานที่โดดเด่นมากๆเช่นเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเพราะถือว่าต้องฝึกอย่างต่อเนื่องใช่มั้ยคะซนฮึงมินพาทีมชาติเกาหลีใต้ไปไม่ถึงฝั่งฝันถึงแม้ผลงานจะดียังไงก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ได้รับสิทธิ์เพราะถือว่าสร้างชื่ออย่างพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาที่แบบได้รางวัลที่ยิงทำประตูสูงสุดเป็นประวัติการใช่ไหมคะอันนั้นก็คือได้สิทธิ์ในการเข้าไปฝึกทหารเนี่ย3สัปดาห์ช่วงโควิดพอดีค่ะถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีคนด่าเขาว่าแบบเฮ้ยสิทธิพิเศษอะไรยังไงหรือเปล่าคือเนี่ยต่อให้ยังไงก็ตามเนี่ยคือกองทัพเองเนี่ยรู้ละค่ะว่าบางคนที่เขาเป็น
เป็นผลผลิตที่จะสร้างเม็ดเงินได้หรืออะไรได้แต่กฎก็ยังต้องเป็นกฎเรื่อง BTF อ่ะถึงขั้นจะแก้กฎหมายเขาด้วยซ้ำไปคุณโก้ว่าแบบผ่อนผันได้ไหมเพราะสร้างรายได้เข้าเกาหลีใต้ขายได้ทั่วโลกคุณก็ใครไปดูคอนเสิร์ตไปซื้อของไปอะไรแบบนี้คุณก็มันสร้างเม็ดเงินได้แต่ท้ายที่สุดคือสังคมแตกเป็นสองฝั่งเลยว่าควรจะให้กับไม่ควรให้บรรดา BTS ไม่ต้องเราเข้ากลมกันทุกคนพี่จินเข้าก่อนพี่เจโฮปเข้าตามนี่เป็น ที่เหลืออีก5คนเดี๋ยวก็จะตามไปพร้อมกันทั้งหมดจะได้ไม่ต้องแบบเอ๊ะมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือเขาก็จะเลยเปรียบเทียบกับบ้านเราไม่ได้มีสงครามนี่คุณก็คือผมใช้คำว่าไงดีนักการเมืองเขาชัดเจนเรื่องนี้เขาไม่เอามาเป็นประเด็นเรื่องของการรับใช้ชาติบ้านเมืองเพราะเขารู้ว่าคนรุ่นใหม่คิดยังไงก็เลยเอามาเป็นฐานเสียงพูดถึงภารกิจคุณพิธาเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงละกันนะครับที่วัดพระยาสุเรนนะเป็นการจัดงานประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญเดือน9ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปากากยอชาวกะเหรี่ยงนะครับก็คุณพิธาก็เดินทางไปพร้อมกับคุณมนพคีรีภูวดลส.ส.บัญชีรายชื่อคุณพิมพ์การกีรติวิราปกรณ์ส.ส.กทม.นะครับไปร่วมงานเมื่อวานนี้ด้วยคุณพิธาก็ใส่เครื่องแต่งกายในลักษณะของชาวปากากยอด้วยนะก็มีบรรดาประชาชนชาวปากากยอจากหลายจังหวัดเดินทางมานะครับไม่ว่าจะจากชลบุรีก็มาหลายพันคนใส่เสื้อพื้นเมืองรอรับคุณพิธาและทีมงานก็มีกลุ่มหลากหลายวัยนะครับแล้วก็มาช่วยกันเตรียมงานตั้งแต่ต้นแล้วก็มาร่วมพิธีกันต่อเนื่องจากว่าเป็นพิธีสำคัญของเขาในแต่ละปีนะครับช่วง 10:30 นเนี่ยคุณพิธาเดินทางมาถึงก็ทุกคนก็ตะโกนต้อนรับกันกึกก้องวัดนะครับลำดับพิธีมีการตีค้องเอาฤกษ์เอาชัยตามประเพณีการทำพิธีเคารพบรรพบุรุษจากนั้นก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามด้วยเพลงประจำชนเผ่าคุณพิธาขึ้นกล่าวบนเวทีทักทายพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มต้นด้วยภาษากะเหรี่ยงก่อนแล้วก็พูดภาษาไทยนะครับบอกว่านี่ขนาดยังไม่ได้ผูกข้อมือขวัญก็มาเต็มๆแล้วพอได้ทำงานการเมืองก็ได้เริ่มซึมซับประเพณีจากกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ไปร่วมพิธีอื่นๆมาแล้ววันนี้ก็มาขอร่วมพิธีผูกข้อมือด้วยอยากจะบอกว่าคุณค่าของพี่น้องกะเหรี่ยงอยู่ในใจของผมเสมอในการทำงานชุดประจำของพี่น้องข้างหน้าต้องเป็นอย่างไรข้างหลังก็เป็นอย่างนั้นความตรงไปตรงมาคนเส้นคงวาจะอยู่คู่กับตนตลอดไปเสื้อพี่น้องให้มาไม่มีปกไม่มีตะเข็บไม่มีกระเป๋าเปรียบเสมือนความเรียบง่ายติดดินของประชาชนตราบใดที่ตนยังเป็นคนของประชาชนอยู่ก็จะเป็นแบบเดิมเสมอนี่คือการยืนยันว่ายังมีนักการเมืองที่ยืนเคียงข้างพี่น้องชาวกะเหรี่ยงกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแน่นอนเพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายคือจุดแข็งของประเทศนี้ไม่ใช่จุดอ่อนทั้งพรบชาติพันธุ์ที่มี4เสาหลักดูแลพี่น้องอย่างเป็นธรรมโดยไม่ลดความเป็นชาติพันธุ์แม้แต่นิดเดียวเรื่องชาติพันธุ์ขออภัยเรื่องสัญชาตินะครับสาธารณสุขเรื่องของการดูแลเด็กและเยาวชนแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆทุกคนต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในประเภทนี้ในประเทศนี้นะครับต่อมาก็มีการนำขึ้นเวทีด้วยนะทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ตามความเชื่อว่าต้องเรียกขวัญมาสู่ร่างกายทุกปีมีการมอบข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะรับชมการแสดงของชาวปากากยอนะครับช่วงท้ายคุณพิธาก็เชิญชวนทุกคนมาเซลฟี่ร่วมกันก่อนจะเสร็จพิธีครับหลายคนก็บอกอยู่นะว่าคุณพิธาเนี่ยดีที่เน้นย้ำเรื่องของความแตกต่างหลากหลายแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องของสถาบันพวกคุณถึงไม่ยอมรับเรื่องของความหลากหลายนะครับเขาก็ไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่หรอเห็นคุณลุกเมียนมาเขียนอยู่เมื่อวานเพจชื่อลุกเมียนมานะครับอาจจะแรงไปสักนิดนึงอ่ะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเนาะเพจในทุนหรอหรอเป็นเพจในทุนเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจที่เมียนมาใช่แต่เขาก็ต้องรู้จักเมียนมาเยอะกว่าเราเลยเขาก็เอาภาพเสื้อของคนที่แบบสกรีนรูปคุณพิธาแล้วก็เอามาคุณก็งงก็งงว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเจ้าตัวก็เลยบอกว่านี่อ๋ออย่างนี้เลยนะอ่ะขอบคุณพี่หม่อง ฝากความหวังไว้ผิดฝั่งก็หวังต่อไปนะอันนี้ในเพจเขียนไว้นะคะตอนนี้น่าจะตาสว่างได้แล้วว่าเสียงข้างมากแต่ตัวกูของกูมันไม่มีวันสำเร็จหรอกชาวกะเหรี่ยงก็ควรจะคิดได้แล้วว่าอย่าฝากความหวังไว้ที่ใครถ้าคิดไม่ออกเนี่ยในเพจนี้บอกให้ดูแม่ซูจีนะว่าทำไมตอนนางมีอำนาจนางถึงไม่เอาโรฮิงจาถ้าคิดไม่ออกแอดจะบอกให้เพราะโรฮิงจามัน meaningless คือพูดง่ายๆคือไม่มีความหมายไม่มีตัวตนน่ะเมื่อเทียบกับชาวเมียนมาส่วนใหญ่ที่เขาก็ไม่เอาโรฮิงญากันข้อนประเทศแล้วคิดหราอันนี้เขาเขียนนะคะว่าเขาได้สมใจแล้วเขาจะแลเธอขนาดเงิน 3,000ยังให้รอถึงชาติปางไหนเรื่องของแกที่ไม่ใช่ไทยแท้รอไว้รุ่นหลานกระมังค่อยทำว่ากันไปนะครับอ่ะ
ปิดท้ายไหมปิดท้ายดีกว่านะคะเป็นเรื่องยินดีกันบ้างค่ะหลายคนบอกเบื่อข่าวการเมืองแล้วพาไปดูนะคะเมื่อวานนี้มีการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกค่ะรายการ BWF World Championship 2023นะคะจัดที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กค่ะที่ Royal Arena นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวนี่วิลกุลวุฒิวิทิตสารค่ะเป็นนักตบลูกขนไก่มือ3ของโลกขวัญใจชาวไทยนะคะผ่านเข้าไปพบกับโคไดนาราโอกะมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นค่ะถ้าผลงานการเจอกันของทั้งสองเนี่ยตามบันทึกของสหพันธ์แบดมินตันโลกกุลวุฒิกับโคไดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาคนละ5ครั้งนะคะนับตั้งแต่ดวลกันมาในระดับเยาวชนคือเขาเจอกันระดับเยาวชนน่ะจนมาชิงแชมป์โลกเนี่ยค่ะซึ่งนักแบดจากไทยเคยเอาชนะญี่ปุ่นในรอบ2ศึกชิงแชมป์โลกปีก่อนปรากฏว่าวิลกุลวุฒิทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแม้จะพ่ายโคไดไปก่อนในเกมแรก19-21ค่ะแต่กำลังใจกลับมาแล้วพลิกสถานการณ์ได้อีก2เกมหลังนะคะคว้าชัยไป21-18และ21-7ค่ะคัมแบ็กกลับมาเอาชนะนักตบลูกขนไก่จากญี่ปุ่นไปได้2-1เกมซึ่งจากชัยชนะแมตช์นี้ทำให้วิลกุลวุฒิคว้าเหรียญที่2ในศึกขนไก่ชิงแชมป์โลกปีก่อนเนี่ยเจ้าตัวได้เหรียญเงินมาครองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นแชมป์รายการที่3ละในปี2023ต่อจากอินเดียโอเพ่นอันนั้นเป็นเวิลด์ทัวร์750แล้วก็ไทยแลนด์โอเพ่นเวิลด์ทัวร์500นะคะแล้วก็ยังขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยอะค่ะที่สามารถคว้าเหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกได้สำเร็จรับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปอีก1,500,000 บาทนะคะและวิลเป็นนักกีฬาคนที่4ของไทยจาก3ประเภทที่สามารถคว้าแชมป์โลกแบดมินตันมาครองได้ต่อจากน้องเมย์รัชนกอินทนนท์น้องเมย์เป็นหญิงเดี่ยวเมื่อปี2013แล้วก็คู่ระหว่างเดชาพลแล้วก็ซับซีรีหรือว่าบาสกับปอปอในคู่ผสมปี2021ค่ะครับเมื่อวานนี้แบบโอ้ยคนดีใจกันทั่วเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะครับก็ตอนก่อนนอนก็ดีใจข่าวนี้แล้วพอตื่นนอนก็ดีใจข่าวฟุตบอลเมื่อคืนมันต้องเต็มฟีดอะไรกันขนาดนั้นเลยผมโดนแซวนั่นแหละเดินเข้ามาในห้องไม่ทำไมอ่ะก็ตามก่อนแล้วก็มาชนะมันต้องดีใจกันทั้งฟีดขนาดนั้นหรอคุณก็เป็นความรู้สึกของคนโกงความตายมั้งแมนยูก็เหมือนกันนะก็โดนนำไป2-1อ่ะตอนแรกโดนนำไปมันเป็นคนเล่นทีหลังมันกดดันไงเพราะถ้าเล่นทีหลังแล้วแพ้มันจะโดนทับถมได้ก็ไหมจำความรู้สึกนี้ไว้นะเธอจำความรู้สึกนี้ไว้นะกำลังพูดถึงลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเมื่อคืนพรีเมียร์ลีกค่ะคุณผู้ชมวันเสาร์อ่ะแมนยูก็คือก็โกงความตายไหมอ่ะเขานำมา2แล้วก็ชนะไป3-2อ่ะคือแบบสุดจริงเมื่อคืนเนี้ยเดี๋ยวหลับไปแล้วตื่นมาเช้าฟิตต้องอะไรขนาดนั้นเนี่ย2-1ครับเหลือ10ตัวด้วยเหลือ10คนแล้วยิงตามมาชนะด้วยอันนี้ยิ่งกว่าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ตกใจมากว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันแมตช์สุดท้ายแล้วเหรอไม่แต่เจอนิโคลเซ่นไงเกมยากไงเอาหน้าฟุตบอลลูกกลมๆไม่อยากคิดตอนเจอกันเนาะพักสักครู่คุณผู้ชมเรายังต้องอยู่กับข่าวการเมืองและคนนี้ค่ะคุณทักษิณใจเย็นๆนะคือมันต้องรายงานข่าวนะคุณผู้ชมนะเอาละเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะ